สวัสดีครับทำเองได้บายซีเก้งทอยอยู่รุนแรงไปหน่อยนะผมมีบอดี้แม็กมานะครับซึ่งถ้าพูดถึงรถแม็กมาผมเคยรีวิวไว้มันพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกันทุกคันที่ซื้อมานะครับใครที่ซื้อรุ่นแม็กมามาเนี่ยพอเห็นบอดี้ปุ๊บก็จะรู้เลยด้วยแถบด้วยลายด้วยสีวันนี้จะเอามาดัดแปลงผมจะใช้ดัดแปลงในรูปแบบให้เหมือนรถในภาพยนตร์เรื่อง Mad Max นะครับใครเคยดู Mad Max บ้าง Mad Max ก็หนังเหมือนโลกอนาคตหน่อยที่แห้งแล้งมีทะเลทรายแย่งชิงน้ำมันอากาศแล้วก็น้ำกันนะครับคอยดูมีตัวอย่างให้ดูนะรถใน Mad Max เป็นยังไงนะครับตามนั้นเลยเดี๋ยวผมจะลองออกแบบแล้วก็ทำสีดูให้มันใกล้เคียงที่สุดนะเท่าที่ผมจินตนาการได้นะครับแล้วก็จะมาใส่แม็กมาเอามาวิ่งกันเดี๋ยวรอดูว่าซีเก้งคอยจะทำบอดี้แม็กมาให้คล้ายรถแม็กยังไงนะครับก็เตรียมชิ้นส่วนที่จะเอามาทำสีนะครับไม่มีอะไรมากก็มีกันชนหน้ามันเป็นสีพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็มีล้อก็จะมาประดับอาจจะใส่ท้ายรถแล้วก็มีขอบล้อก็จะมาประดับรถตามรูปแบบของภาพยนตร์นะแต่สิ่งที่สำคัญทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากบอดี้มันมีฝุ่นมันมีคราบมันจากเหงื่อจากอะไรแบบนี้ก่อนที่เราจะทำสีนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดก็ตามนะที่เป็นพลาสติกนะครับควรจะไปล้างสไลด์อันนี้ควรจะไปล้างสไลด์และตากแดดก่อนนะครับเพื่อกันฝุ่นแล้วก็คราบมันเนี่ยมือเรามันมีความมันนะมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สีมันร่อนออกนะครับก่อนทำสีนะครับเดี๋ยวผมจะไปพ่นสีดำเพื่อเป็นการลองพื้นเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็จะไปทำสนิมนะครับโอเคลุยกันเลยมาเริ่มที่กันชนหน้านะครับเปล่าๆของแม็กมาจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือกันชนหลังยังไม่ได้ modify นะครับพอโมดิฟายเสร็จแล้วก็จะนี่นะครับผมก็หาอะไรแหลมๆนะมาติดนะเดี๋ยวรอดูตอนลงสีนะว่าผมจะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเหล็กยังไงนะเดี๋ยวรอดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะไถนะครับกวาดไถขึ้นมาแล้วก็มาชนเหล็กแหลมนะเดี๋ยวไปพ่นสีก่อนนะครับสเต็ปที่1 นะครับพ่นรองพื้นสีดำแล้วก็พ่นสีโครเมียมให้มันมีความเป็นเหล็กก่อนพอเป็นเหล็กเสร็จแล้วปุ๊บก็พ่นสีดำกระจายไกลๆนะให้มันเป็นอันนี้ไม่ใช่ดำด้านเป็นดำเงานะครับให้มันกระจายมีความมันจะเหลื่อมกับแสงเหมือนเป็นคราบน้ำมันแล้วต่อไปเราจะมาเวทสนิมนะครับอันนี้ก็ลักษณะตัวกันชนหน้านะแล้วก็กันชนหลังกำลังจะพ่นสีดำเงานะครับพอพ่นสีดำเงาเสร็จแล้วก็จะเวทสนิมนะครับอันนี้ก็คือตอนเป็นโครเมียมแล้วก็พ่นดำเงาแบบกระจายไกลๆอีกรอบหนึ่งกระจายไกลๆมันจะเห็นใช่ไหมจะเห็นเป็นมันจะไม่ได้เป็นสีดำทั้งหมดนะครับมันจะกระจายไกลๆนะเนี่ยมันจะมีส่วนที่เหลื่อมให้เห็นเป็นสีโครเมียมแล้วก็อันนี้ผมลองเวียดนิดนึงแล้วเราจะเบียดปิดสีเงินนิดหน่อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปรอสีแห้งเดี๋ยวผมมาเวียดเลยเทคนิคหลังจากผมลงสีดำเสร็จแล้วนะครับผมก็มาพ่นสเปรย์สีเงินสีโครเมียมนั่นแหละนะให้มันดูสว่างนะครับแล้วไอ้โทนที่สว่างเนี่ยผมก็จะมาลงสนิมผมใช้ฟองน้ำนะแล้วก็อะคริลิกนะครับบีบให้มันหมาดๆนะแล้วก็ขยายนะป้ายให้มันหมาดๆสักหน่อยนะครับใช้เวลาสักนิดนึงนะไม่ต้องรีบนะครับป้ายอย่างนี้ให้มันได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลงเป็นตัวอย่างให้ดูครับด้านข้างแล้วกันนะครับนี่นะตรงช่วงพื้นรถแปะครับแปะค่อยๆแปะครับผมมองในกล้องนะผมไม่เห็นผมดูจากในกล้องเอานะครับแปะตามขอบก่อนครับเล่นขอบก่อนเนี่ยเล่นขอบเพราะขอบตรงที่มันสว่างเนี่ยมันจะต้องโดนสนิมเพราะว่ามันจะให้โทนมืดๆนะครับแปะครับแปะแล้วก็เริ่มดายตามขอบครับนะมันจะขึ้นสนิมแล้วนะครับดายนะอันนี้ทำแบบสูตรใครสูตรมันนะลวกๆนะไม่ได้ทำอะไรสวยมากเพราะว่าชิ้นมันใหญ่นะครับเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเน้นละเอียดก็ผู้กันนะครับแต่ผมไม่ผู้กันหรอกผมเน้นตามขอบมูลเพราะว่าเดี๋ยวรถคันนี้มันลุยอยู่แล้วนี่นะครับเนี่ยก็ขึ้นลายแล้วอันนี้มันก็ขึ้นลายประมาณนี้ก็เอาจนพอใจนะ
นิมนี่ก็ดูจากความเป็นจริงนะครับดูใน Google ช่วยด้วยนะแต่ผมจะลงเขินเลยล่ะเพราะว่ารถในแมสแม็กเนี่ยมันจะมีทั้งสนิมทั้งฝุ่นทั้งอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะต้องผสมสีน้ำตาลเป็นโทนสีอ่อนอีกนะครับนี่นะด้านหน้ารถเนี่ยนะนี่นะครับถ้าเกิดดูในกล้องน่าจะเห็นชัดนะนี่นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมเริ่มหลังคาก่อนผมจะเล่นให้มันเขื่อเลยแล้วก็ใช้สีเหลืองนะครับช่วยด้วยนะสีเหลืองมันจะเป็นสนิมที่มันไม่ใช่สีน้ำตาลสีเดียวถ้าสีน้ำตาลสีเดียวมันจะเหมือนแค่เปื้อนฝุ่นนะครับนี่นะผมจะเก็บไอ้ตรงไหนที่มันเป็นสีโครเมียมนะครับเก็บให้มันเป็นสีน้ำตาลก่อนนี่นะครับคือผมมองในกล้องนะด้านฝั่งเนี้ยมันก็เลยจะไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวผมจะต้องหันหน้ามาอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จเลยนะครับออกมาคร่าวๆนะยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เอาให้ดูความคืบหน้าก่อนก็ใช้สีดำเงาตอนแรกเราลองพื้นสีดำด้านใช่ไหมใช้สีดำเงาเพื่อให้เป็นเหมือนคราบน้ำมันคราบน้ำมันเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวจะมาเก็บไอ้ตรงปลายแหลมๆอีกทีนะครับนี่ก็จะได้บอดี้ประมาณนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวมีตกแต่งอีกนะครับเอาเพื่อนๆอาจจะได้ไอเดียก็ไปดูใน EP ที่สอนทำสนิมนะอันนี้ก็ทำเบาๆนะครับนี่เลยให้มันมีคราบเป็นเหมือนคราบน้ำมันตรงนี้มันยังไม่ค่อยมีเพิ่มอีกนิดหน่อยปล่อยไปหน่อยฉีดในห้องเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆโอเคเดี๋ยวตกแต่งอีกนิดนึงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ทอมฮาร์ดี้เห็นนี่ต้องขอซื้อรถคันนี้ไปเล่นที่บ้านแน่นอนเลยนะถ้าเกิดใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Mad Max นะครับถนนโลกันนะชื่อไทยถ้าจำไม่ผิดน่าจะถนนโลกันนะครับนี่รถมันก็จะมีความเป็นแบบขึ้นสนิมหน่อยนะครับผมก็เอาบอดี้ของแบ็คมานะครับเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็เขียนล้อนะครับเขียนล้อให้มันมีเป็นสนิมนิดนึงนะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นอ่ะให้ดูนี่นะครับมันก็จะมีสนิมนิดนึงนะแล้วก็บอดี้ใช้บอดี้เก่าของแม็กมาตัดกระจกออกนะครับทั้ง3ด้านเพราะว่าในเรื่องแม็กนี่มันผมคิดว่ารถทุกคันไม่มีกระจกนะครับแล้วก็เพิ่มท่อให้มันดูอาร์ตนะไม่รู้ท่ออะไรจินตนาการไปเองแล้วก็จะมีเป็นเหล็กนะครับเหล็กเอาไว้แทงแล้วก็มีเหมือนเอาไว้ดันตักยกเวลาเราไปชนท้ายรถคันอื่นมันก็จะยกขึ้นแล้วก็โดนเหล็กแทงนะครับก็แนวคิดจากแมดแม็กเลยคือผมไม่อยากทำตามในภาพยนตร์หรือว่าใน Google ที่เขาออกมานะก็เลยอยากทำให้เป็นคันของซีเก้งทอยไปเลยนะครับมันมีรถทรงกระบะอยู่ก็มันก็จะมียางรถเอามาทำเป็นเหมือนบังเกอร์นะครับไปเอาปืนจากเซเว่นมาติด ให้มันดูมีอะไรสักหน่อยนะครับแล้วก็มีล้อตัวนี้ก็ไม่รู้ใช้ประโยชน์อะไรก็มาวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนดามแข็งไว้โลบามีสปอยเลอร์ด้วยโอ้โหก็เท่นะครับขาดอย่างเดียวขาดฟิกเกอร์นะครับก็มันจะแยกส่วนอย่างนี้เดี๋ยวผมแยกส่วนให้ดูอันนี้คือส่วนบอดี้นะครับให้ดูส่วนตัวถังรถก่อนตัวถังรถก็จะเป็นกันชนนะครับที่แต่งก็แต่งเพิ่มนี่ราวตรงนี้นะก็มาจากรถคันอื่นนะครับแล้วก็ใส่หนามเหล็กแหลมเรียกเหล็กแหลมดีกว่าเหล็กแหลมแล้วก็ตัวไถเกรดนะครับส่วนด้านหลังไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่ตีสนิมเฉยๆนะครับมามาดูเจ้าบอดี้เอานี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่งงมาดูบอดี้นะครับขยับตรงกลางบอดี้นี่ก็นี่นะครับประมาณนี้เบาอยู่นะไม่หนักนะน้ำหนักไม่ถึงกิโลนะครับน่าจะไปถึง5ขีดด้วยซ้ำไปนะนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะลองเทสไดฟ์ดูนะครับหาที่วิ่งก่อนอยากได้โลเคชั่นเป็นทะเลทรายนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาไปวิ่งจะเป็นยังไงนะครับไหนก็จะเอาไปวิ่งแล้วก่อนทดสอบขอเปิดสวิตช์ก่อนนะครับได้ยินเสียงปิ๊กปิ๊กใส่บอดี้ก่อนเพื่อความสมจริงใส่ผิดรูตอนนี้งงนะครับบอดี้นี่เจาะเป็นว่าเล่นเลยนะโอเคต่อไปก็มาเปิดที่รีโมทนะครับรีโมทจอแม็กมานะคอนเน็กหากันแล้วขยับล้อโอเค
เนื่องจากไอ้แท่นเค้กนี่มันจะรับความแรงของล้อไม่ได้มันขับเคลื่อนเป็น4ล้อต้องเอาแท่นเค้กออกก่อนมันหนักกับรถนี่แหละค่ะแท่นเค้กออกก่อนนะครับโอ้โหเสียงมันได้เลยนะโอ้โหล้อโดนมือเดี๋ยวหาโลเคชั่นวิ่งก่อนนะครับโอเคฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ